ทีนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศนะคะในแคมป์ของทัพสอยคิวกันบ้างค่ะนี่ก็มีการฉลองกันอย่างชื่นมื่นเช่นเดียวกันนะคะพร้อมกับมีการรับเงินอัดฉีดกันด้วยค่ะหลังจากที่ทัพสนูกเกอร์ไทยค่ะได้เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งทําผลงานด้วยการคว้ามา1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงนะคะล่าสุดเมื่อวันที่ผ่านมาค่ะนายสุนทรจรุมล นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการบริหารรวมถึงผู้จัดการทีมชาติไทยก็ได้มีการจัดเลี้ยงฉลองให้กับนักกีฬาและสตาฟโค้ชทีมชาติทุกคนที่พัตคารอาหารโฮคิเช่นพระรามสนะคะด้านนายกสอยคิวไทยก็เปิดเผยว่าต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ช่วยกันทําหน้าที่เพื่อประเทศชาติอย่างเต็มที่ ถึงแม้จะไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้2เหรียญทองก็ตามแต่ก็ยอมรับว่าการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ซึ่งเป็นมหกรรมกีฬามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะคว้าเหรียญทองมีหลายปัจจัยทำให้นักกีฬาไทยต้องแบกรับความกดดันเพราะมันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเหมือนการแข่งขันร,รายการต่างๆแต่มันเป็นการรับใช้ประเทศชาติทำเพื่อประเทศไทยหลังจากจบซีเกมส์เรายังมีภารกิจที่ต้องเดินหน้าต่อ โดยเฉพาะการเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน Q School และส่งนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬา A s i ช n i น d o o r and Martial a ช t s g a อ e เกที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งก็ได้กำชับทางผู้จัดการทีมและสตาฟโค้ชในเรื่องของการคัดเลือกนักกีฬาทุกประเภทเพื่อหานักกีฬาที่ดีที่สุดเข้าร่วมทาการแข่งขันในนามทีมชาติซึ่งในรายการนี้เราต้องทำผลงานให้ดีที่สุดคว้าเหรียญมาให้กับประเทศไทยให้ได้มากที่สุด ขณะที่ในส่วนของการมอบเงินรางวัลในครั้งนี้นะคะเหรียญทอง100,000บาทค่ะเหรียญเงิน50,000บาทและเหรียญทองแดง30,000บาทจากการที่นักกีฬาไทายได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงรวมเป็นเงินทั้งสิ้น330,000บาทค่ะ ก็เป็นโบนัสนะคะจากการที่นักกีฬาของเรานั้นทุ่มเทแล้วก็ไปทําชื่อเสียงให้กับประเทศไทย<ช>แต่หลังจากนี้ก็อย่างที่ท่านนายกบอกนะคะว่าก็คงจะต้องไปซุ่มซ้อมกันให้เต็มที่เพราะว่ายังมีภารกิจอีกหลายทัวร์นาเมนต์ค่ะตอ